สวัสดีนักศึกษาทุกท่านวันนี้จะได้มาพูดถึงเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในชีวิตประจำวันคำว่าคุณธรรมนั้นก็หมายถึงคุณงามความดีสิ่งที่เป็นประโยชน์มีสันติภาพเป็นสิ่งที่ต้องอบรมโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดขึ้นเหมาะสมกับที่เราต้องการหรือคุณธรรมเป็นมโนธรรมหรือเป็นเครื่องประคับประคองให้เกียรติความชั่วกลัวบาปใฝ่ความดีและเป็นเครื่องกระตุ้นผลักดันให้เกิดความรู้สึกผิดชอบสิ่งเหล่านี้เรียกว่าคุณธรรมส่วนจริยธรรมจริยธรรมเป็นธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติหรือข้อที่ประพฤติได้แก่ศีลธรรมหรือการนำกฎธรรมชาติไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตที่ดีงามอันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมหรือคือหลักเกณฑ์ที่ประชาชนตกลงร่วมกันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในสังคมหรือคือสิ่งที่พึงประพฤติปฏิบัติการมีพฤติกรรมที่ดีงามต้องประสงค์ของสังคมหรือเป็นหลักหรือกรอบที่ทุกคนกำหนดไว้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับสังคมเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเกิดความรักสามัคคีเกิดความอบอุ่นมั่นคงและปลอดภัยในการดำรงชีวิตสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นจริยธรรมคนที่มีคุณธรรมหมายถึงคนที่ไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นมีความรู้สึกนึกคิดในทางที่ดีและมีจิตใจเอื้ออาทรต่อผู้อื่นคุณธรรมนำความรู้หมายถึงสภาพคุณงามความดีต้องมาก่อนความรู้ความสามารถการส่งเสริมคุณธรรมตามแนวทางมรรคมีองค์8ประการแห่งการส่งเสริมคุณธรรมประกอบไปด้วย 1. ผู้ปกครองทุกระดับต้องตั้งอยู่บนความถูกต้องมีความสุจริตยุติธรรมเพราะการประพฤติปฏิบัติของผู้ปกครองจะกระทบกับทุกอนูของสังคมดังนั้นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้ปกครองทุกระดับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงไปถึงหัวหน้าครอบครัวต้องเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 2. ครอบครัวอบอุ่นการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวจะพรุงไว้ซึ่งคุณธรรมได้มากกว่าคนที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัว 3. ชุมชนเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งจะพรุงไว้ซึ่งคุณธรรมได้มากกว่าชุมชนที่ไม่เข้มแข็ง 4. การมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่การมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่เป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขสัมมาชีพเป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมและมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้สัมมาชีพเป็นการบูรณาการของความดี 5. การมีสปิริตแห่งความเป็นอาสาสมัครเต็มแผ่นดิน
รัฐบาลควรมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนใช้เวลาช่วงหนึ่งในแต่ละปีเป็นอาสาสมัครเพื่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งจะไปกระตุ้นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีในจิตใจของแต่ละคนให้งอกงามขึ้นและเป็นการเชื่อมโยงมนุษย์เข้ามาหากันด้วยความเมตตากรุณา 6. ส่งเสริมการพัฒนาจิตให้เป็นวิถีชีวิตในขณะที่จิตสามารถฝึกอบรมให้มีความสุขได้ฝึกอบรมให้ลดความเห็นแก่ตัวได้ฝึกอบรมให้มีสติมีสมาธิมีปัญญายิ่งขึ้นได้คนปัจจุบันเกือบไม่มีการพัฒนาจิตเลยดังนั้นควรส่งเสริมการพัฒนาจิตให้เป็นวิถีชีวิตของผู้คนทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนส่งเสริมให้มีศูนย์พัฒนาจิตทั้งทางสถาบันทางศาสนาหรือดำเนินการโดยคารวะ 7. การศึกษาที่เข้าถึงความดีการศึกษาของเราเกือบทั้งหมดเอาวิชาเป็นตัวตั้งจึงทำให้เข้าถึงจึงทำให้เข้าไม่ถึงความดีในขณะที่มีคนที่คิดดีทำดีอยู่ด้วยการศึกษาของคนเราไม่รู้จักค้นหาสิ่งเหล่านี้การศึกษาทุกระดับควรไปศึกษาวิจัยในพื้นที่ให้รู้จักคนดีๆแล้วนำมาสื่อสารเรียนรู้กันเรื่องคนดีก็จะซึมซับเข้าไปสู่ผู้เรียน 8. การสื่อสารความดีเป็นสิ่งที่มีพลังมากทั้งทางบวกและทางลบควรมีการสื่อสารให้คนทั้งประเทศเข้าถึงความจริงความดีและความงามคุณธรรมหมายถึงความสำเร็จที่สมบูรณ์ของผู้ที่มีความรู้มีความดีมีความเข้าใจว่ากำลังทำอะไรเพื่ออะไรการสร้างคุณธรรมจึงเริ่มจากความคิดที่ดีในจิตใจและอาศัยการพิจารณาไตรตรองของสติปัญญาอย่างลึกซึ้งที่จะเข้าใจเหตุและผลของแต่ละการกระทำก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรให้เกิดผลดีมีคุณธรรมมีคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นความรู้คือบ่อเกิดของคุณธรรมความรู้ที่แท้จริงคือการรู้จักตนเองซึ่งนำไปสู่การแปรเปลี่ยนสำนึกของการเป็นร่างกายที่มีตัวตนไปสู่สำนึกที่เป็นดวงวิญญาณที่ไม่มีตัวตนไม่ขึ้นอยู่กับความเป็นหญิงหรือชายผิวขาวหรือผิวดำไม่หลงทะนงในบทบาทหรือความสำเร็จภายนอกแต่เต็มไปด้วยความเคารพตนเองการรู้จักตนเองไม่ใช่เพียงการเข้าใจด้วยเหตุผลของสติปัญญาเท่านั้นแต่เป็นการนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาความคิดคำพูดและการกระทำให้สอดคล้องกับกฎแห่งกรรมและกฎธรรมชาติความรู้ที่แท้จริงย่อมสามารถปลุกวิญญาณของการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณธรรมขึ้นมาให้ชีวิตมีคุณค่าในการอยู่ร่วมกันใครคือผู้มีคุณธรรมมีคำถามตราบใดที่ชีวิตต้องขึ้นอยู่กับผู้อื่นที่ทำให้เรารู้สึกดีความสัมพันธ์ของเราก็ซับซ้อนยิ่งขึ้นเราจึงต้องตระหนักรู้ในสัจจะว่าเราเป็นอะไรเป็นแหล่งแห่งความรักและเป็นผู้กำเนิดความสุขสันต์เราเป็นผู้สร้างความรู้สึกของเราเองให้คุณธรรมเกิดจากภายในได้โดยธรรมชาติและความดีงามก็ปรากฏขึ้นในบุคลิกภาพโดยไม่มีการโอ้อวดแสดงตนดูฉันสิ
ตัวอย่างดูฉันสิอยู่อย่างเรียบง่ายและทำทุกอย่างได้อย่างสบายเพราะฉันมีคุณธรรมความคิดเช่นนี้เป็นการเป่าประกาศของความทนงตนจึงปรารถนาที่จะเป็นที่ยอมรับซึ่งทำให้ชีวิตยิ่งซับซ้อนมากขึ้นการมีคุณธรรมรับรู้ได้จากผู้ที่สังเกตดูหรือผู้อื่นที่ได้รับประโยชน์จากเจตนาและการกระทำของเราแม้เพียงแต่การเฝ้ามองผู้มีคุณธรรมคือผู้มีความดีงามและความรักในการกระทำโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆจากการเชื่อมโยงกับสัจจะอันเป็นสภาวะที่คงอยู่ตลอดไปไม่มีใครเป็นเจ้าของผู้มีคุณธรรมความดีจึงเป็นอิสระจากความต้องการเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่ยกย่องฉะนั้นก็ตามการได้รับการยกย่องสรรเสริญไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียหายถ้าเราไม่ยึดติดกับผลกรรมและสามารถอยู่เหนือการยกย่องและการประณามได้ในทุกสภาวะไม่เช่นนั้นเท่ากับเรากำลังอยู่อย่างผิดธรรมชาติที่บ่งบอกว่าเราเชื่อมโยงกับสัจจะเพียงผิวผืนคุณธรรมหมายถึงคุณงามความดีที่มีอยู่ประจำใจคนคนที่มีคุณธรรมคนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จึงไม่เบียดเบียนใครไม่ทำร้ายใครคนที่มีคุณธรรมจะรักความยุติธรรมและมีความเมตตาต่อผู้อื่นเสมอส่วนผู้ที่กลั่นแกล้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่ไม่ทำตามความต้องการของตนเป็นคนไม่มีคุณธรรมคุณธรรมคือความดีทุกประการที่มีประจำใจทุกคนเป็นความดีของผู้มีเมตตามีความยุติธรรมไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแม้แต่คนที่เป็นศัตรูแนวทางปฏิบัติที่จะเข้าถึงคุณธรรมในการดำรงชีวิตที่รับผิดชอบต่อสังคมคนดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมประจำใจจึงต้องมีแนวทางปฏิบัติในฐานะพลเมืองดีผู้รับผิดชอบต่อสังคมคือข้อหนึ่งมีวินัยในตนเองเด็ดเดี่ยวบังคับใจตนเองได้สามารถกระทำสิ่งต่างๆที่ตนต้องการจะกระทำและละเว้นสิ่งต่างๆที่ตนเองต้องการจะละเว้นได้สามารถจูงใจตนเองได้ข้อ2มีความกล้าหาญทางจริยธรรมกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนรักษาสิทธิ์ของตนไว้เมื่อเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมต้องกล้าที่จะคัดค้านแสดงความไม่เห็นด้วยหรือแสดงประชามติร่วมกันเพื่อแสดงความไม่พึงใจหรือเพื่อให้ฝ่ายที่กระทำผิดหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมได้รู้ตัวหรือละเลิกการกระทำนั้นเสียข้อ2มีความกล้าหาญทางจริยธรรมกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนรักษาสิทธิ์ของตนเอาไว้เมื่อเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมต้องกล้าที่จะคัดค้านแสดงความไม่เห็นด้วยหรือแสดงประชามติร่วมกันเพื่อแสดงความไม่พึงใจหรือเพื่อให้ฝ่ายที่กระทำผิดหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมได้รู้ตัวหรือละเมิดหรือละเลิกการกระทำนั้นน้ำเสียข้อ3มีจิตใจหรือมีจิตสาธารณะมีจิตกว้างขวางมุ่งรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมให้มาก่อนประโยชน์ส่วนตนเสมอหากร่ำรวยมีเงินทองมีฐานะแล้วเมื่อมีโอกาสที่จะช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือช่วยเหลือผู้ตกทุกข์คับแค้นผู้ประจนภัยกับทุพพิกภัยวาตภัยอุทกภัยก็ให้ความช่วยเหลือตามกำลังศรัทธาข้อ4
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สมบัติกลางของส่วนรวมสิ่งใดที่เป็นของสาธารณะเช่นถนนหนทางบ่อน้ำฝายน้ำล้นแม่น้ำลำคลองจะต้องหวงแหนร่วมกันทำนุบำรุงรักษาเอาไว้เพื่อให้คนทั้งหลายได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันข้อ 5มีความผูกพันและยึดมั่นในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมทำงานร่วมกันร่วมแสดงความคิดเห็นแสดงมติและลงมือกระทำการต่างๆเหล่านั้นด้วยกันมุ่งมั่นในการทำงานเป็นทีมมีความพร้อมเพียงสมานฉันท์กันดีข้อ 6ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มและสมาคมยินดีและเต็มใจร่วมกิจกรรมต่างๆที่กลุ่มและสมาคมนี้เริ่มขึ้นเป็นงานอาสาสมัครงานที่ร่วมกันทำบุญทำกุศลเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้แก่สัตว์ทั้งหลายคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพุทธศาสนาที่บุคคลควรยึดถือปฏิบัติในการดำรงชีวิตก็ได้แก่ความเมตตาและกรุณาความรักใคร่ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขความเจริญและความสงสารคิดช่วยให้เขาเหล่านั้นพ้นจากความทุกข์สัมมาชีวะทำมาหาเลี้ยงชีพในทางสุจริตการสังวรมีความสำรวมระวังรู้จักยับยั้งควบคุมในทางกามารมณ์ไม่ให้ลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสสัจจะมีสัจจะมีความซื่อตรงมีสติสัมปชัญญะระลึกได้และรู้ตัวอยู่เสมอฝึกฝนให้เป็นคนรู้จักคิดรู้สึกตัวเสมอว่าสิ่งใดควรกระทำสิ่งใดไม่ควรกระทำระวังมิให้ตนมีความมัวเมาและประมาทดังนั้นหลักธรรมกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มีดังนี้ 1. เว้นจากการทำความชั่วและมุ่งทำความดีในทุกศาสนาสอนให้ละเว้นการกระทำความชั่วและทำแต่ความดีทั้งสิ้นเพื่อให้ศาสนิกชนทั้งหลายเป็นคนดีนั่นเองถึงแม้แนวทางปฏิบัติของแต่ละศาสนาอาจมีข้อแตกต่างกันไปเช่นพระพุทธศาสนามีศีลคือข้อห้ามและธรรมะคือหลักสำหรับเป็นข้อปฏิบัติศาสนาคริสต์มีบัญญัติ10ประการศาสนาอิสลามสอนให้ยึดหลักศาสนา6ประการและหลักปฏิบัติ5ประการเป็นต้นข้อที่2ความรักความเมตตาในแต่ละศาสนากล่าวถึงความรักความเมตตาไว้มากมายทั้งหลักทำคำสอนในคัมภีร์และคำสอนแทรกไว้ในแต่ละตอนของคำสอนนั้นบางครั้งก็มีคำสอนทำนองภาษิตเตือนใจเช่นพระพุทธศาสนามีคติธรรมที่ยึดถือเช่นเมตตาธรรมเป็นเครื่องคำจุนโลกและพึงเอาชนะความชั่วด้วยความดีส่วนในศาสนาคริสต์พระเยซูทรงสอนว่าจงรักพระเจ้าอย่างสุดใจสุดความคิดและสุดกำลังและจงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเองในศาสนาอิสลามท่านศาสดามูฮัมหมัดก็ทรงกล่าวว่าผู้ใดขาดความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ผู้นั้นไม่ได้รับเมตตาจิตเช่นกันดังนั้นทุกศาสนาจึงเน้นเรื่องความรักความเมตตาเพราะหากมนุษย์ทุกคนมีความรักความเมตตาอยู่ในใจแล้วก็จะไม่มีการเบียดเบียน
กันและกันต่างก็จะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันข้อ3การเสียสละคือการสังคมสงเคราะห์เมื่อมนุษย์มีความรักมีความเมตตาต่อกันแล้วก็จะมีความเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และให้การสงเคราะห์ซึ่งกันและกันศาสนาต่างๆจึงสอนให้สงเคราะห์กันด้วยความเมตตากรุณาไม่ใช่หวังผลตอบแทนแต่เน้นการเสียสละด้วยความบริสุทธิ์ใจเช่นในพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่เรียกว่าสังฆวัตถุ4ซึ่งได้แก่ทานปิยวาจาอัตถจริยาและสมานนัตตาในศาสนาอิสลามได้มีการกำหนดหลักการให้ชาวมุสลิมมีการบริจาคทานซึ่งเรียกว่าซะกาตแก่ผู้ยากจนหรือสมควรได้รับความช่วยเหลือในอัตรา2.5%ของรายได้ศาสนาคริสต์จะเน้นให้มนุษย์เสียสละให้อภัยเอื้อเฟื้อโดยไม่หวังผลตอบแทนข้อที่4ความอุตสาหะและการพัฒนาตนเองศาสนาต่างๆสอนให้คนมีความเพียรมีความอดทนมีความขยันขันแข็งและมีความอุตสาหะมีความพยายามอันจะช่วยให้บุคคลประสบความสำเร็จและรู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอเช่นพระพุทธศาสนาสอนให้คนเคารพในการศึกษาสรรเสริญความเจริญก้าวหน้ามีหลักคำสอนปรากฏอยู่ในอิทธิบาท4อันได้แก่ขันธะวิริยะจิตตะวิมังสามีคติเตือนใจเช่นความเพียรอยู่ในความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นศาสนาอิสลามสอนให้คนใฝ่หาความรู้ตั้งแต่เกิดจนตายและมีคำสอนว่าผู้ใดมีความพยายามผู้นั้นจะได้รับความสำเร็จหรือคำสอนในศาสนาคริสต์ก็มีกล่าวไว้ว่าเราทั้งหลายภูมิใจความยากลำบากเพราะรู้ว่าความยากลำบากนั้นทำให้เกิดความอดทนและความอดทนนั้นทำให้เกิดอุปนิสัยที่ดีเป็นต้น 5. ความยุติธรรมคำสอนในทุกศาสนาเน้นเรื่องความยุติธรรมเพราะการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขนั้นจำเป็นต้องมีหลักแห่งความยุติธรรมเป็นแกนกลางพระพุทธศาสนาสอนไม่ให้อยู่ภายใต้อคติ4ประการคือฉันทาคติโทสาคติโมหาคติและพยาคติศาสนาคริสต์มุ่งเน้นในการรักษาความยุติธรรมในสังคมว่าเจ้าทั้งหลายอย่าเห็นแก่หน้าผู้ใดในการพิจารณาจงฟังท่านผู้ใหญ่ผู้น้อยเหมือนกันเจ้าทั้งหลายอย่ากลัวผู้ใดเพราะการพิพากษานั้นเป็นการตัดสินของพระเจ้าหรือในศาสนาอิสลามสอนให้ดำรงความยุติธรรมแม้จะกระทบกระเทือนต่อตัวเจ้าของต่อมารดาบิดาหรือญาติไม่ว่าเขาจะเป็นคนมีหรือคนจนและอย่าถือตามอารมณ์ให้ในการรักษาความยุติธรรมเป็นต้นการฝึกการใฝ่หาความรู้นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2ทางคือการศึกษาทางโลกหมายถึงการศึกษาเล่าเรียนวิชาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำมาหากินหรือนำมาใช้ประโยชน์ในการทำการงานทางโลกซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาช่วงระยะเวลาหนึ่งการศึกษาทางโลกหรือการทำงานในทางโลกเป็นการกระทำที่ไม่มีวันสิ้นสุดทำแล้วทำอีกหมดรุ่นนี้เดี๋ยวก็มีรุ่นใหม่มาให้ทำเหมือนละลอกคลื่นที่เกิดขึ้นคลื่นลูกใหม่จะเกิดขึ้นไล่คลื่นลูกเก่าให้กระทบฝั่งไป
เกิดอยู่เช่นนี้เป็นอยู่เช่นนี้ตลอดไปเรียกว่าโลกียวิสัยซึ่งไม่เคยมอบความสำเร็จให้แก่ใครใครที่ยังมั่วสุมอยู่กับการงานทางโลกหรือการศึกษาทางโลกจึงไม่มีวันสำเร็จงานหรือเสร็จกิจทางการศึกษาส่วนการศึกษาทางธรรมหมายถึงการงานทางธรรมทำเสร็จแล้วไม่ต้องทำอีกไม่ต้องศึกษาอีกได้แก่อเสกบุคคลคือบรรลุนิพพานแล้วไม่ต้องศึกษาขวนขวายอะไรอีกมีแต่ทรงไว้และสงเคราะห์แต่เสวยสุขซึ่งเป็นผลของการศึกษาทางธรรมไปเรื่อยเมื่อหมดอายุขัยทางโลกแล้วจิตวิญญาณดวงนั้นก็จะเสวยสุขหลุดพ้นอยู่แดนนิพพานตลอดไป 2. ฝึกบังคับตนเองไม่ให้ทำความชั่วทั้งปวงการไม่ทำความชั่วทั้งปวงได้แก่การไม่ทำความชั่วทางกายได้แก่ไม่ทำร้ายหรือเบียดเบียนผู้อื่นไม่ลักขโมยไม่ถือเอาทรัพย์ของผู้อื่น 2. การไม่ทำความชั่วทางวาจาได้แก่ไม่พูดเท็จไม่พูดหลอกลวงไม่พูดคำหยาบ 3. การไม่ทำความชั่วทางใจได้แก่ไม่คิดโลภไม่คิดพยาบาทไม่เห็นผิดเป็นชอบข้อ3ใหญ่การฝึกทำความดีการกระทำความดีทำให้สามทางคือ 1. การทำความดีทางกายได้แก่มีเมตตากรุณาช่วยเหลือผู้อื่นการทำความดีทางวาจาได้แก่พูดแต่คำจริงพูดแต่คำสุภาพอ่อนหวานไม่พูดคำหยาบ 3. การทำความดีทางใจได้แก่พอใจแต่สิ่งที่ได้มาโดยชอบข้อ 4. การฝึกจิตให้บริสุทธิ์การทำจิตใจให้บริสุทธิ์หมายถึงการชำระหรือล้างจิตใจให้สะอาดหมดจดจากสิ่งอันเป็นเครื่องเศร้าหมองที่เรียกว่ากิเลสกิเลสเป็นภาษาบาลีแปลว่าเศร้าหมองหมายถึงสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองซึ่งสาเหตุหรือต้นตอของกิเลสก็คืออวิชชาที่แปลว่าสภาพที่ปราศจากความรู้ที่ถูกต้องความไม่รู้นี้เป็นเหตุให้เศร้าหมองกิเลสจำแนกออกเป็น3ประเภทได้แก่โลภะโทสะและโมหะรวมเรียกว่าอกุศลมูลลักษณะที่เรียกว่าโลภะเช่นความโลภอยากได้ในทางทุจริตการก่อกวนผลประโยชน์ใส่ตนโดยไม่คำนึงถึงกรรมสิทธิ์และจิตใจของผู้อื่นการอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนเป็นต้นนั่นเรียกว่าลักษณะโลภะส่วนลักษณะที่เรียกว่าโทสะเช่นความโกรธความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทคิดประทุษร้ายเป็นต้นนี่เรียกว่าโทสะส่วนลักษณะที่เรียกว่าโมหะเช่นความลังเลสงสัยความประมาทความหดหู่ท้อแท้เสื่องซึมความเห็นผิดเป็นชอบเป็นต้นดังนั้นในหลักทางพุทธศาสนาจึงมีวิธีการที่ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ได้ดังนี้การทำจิตใจให้บริสุทธิ์นั้นมีหลายระดับขั้นขั้นแรกคือการฝึกใจให้บรรเทาเบาบางจากสิ่งอันเป็นกิเลสต่างๆเช่นความโลภอยากได้ของที่ไม่ใช่ของตนความโกรธเป็นต้นเมื่อทำได้แล้วก็พยายามทำในสิ่งที่ละเอียดยิ่งขึ้นกล่าวคือพยายามทำจิตใจให้แจ่มใสไม่มีอารมณ์ขุ่นมัวหรือเกิดกังวลการจะทำเช่นนั้นได้ก็ด้วยการบำเพ็ญกุศลรักษาศีลและแผ่เมตตาต่อไปก็เป็นขั้นสูงคือการทำใจให้บริสุทธิ์สะอาดด้วยการปฏิบัติธรรมคือการเจริญภาวนาอันเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจให้เกิดความสงบซึ่งจะทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งตามเป็นจริง
หรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเกิดวิชาซึ่งหมายถึงสภาพอันเป็นความรู้อันถูกต้องเมื่อเกิดวิชาสิ่งต่างๆก็จะเป็นไปในทางสะอาดสว่างสงบในที่สุดจะสามารถละกิเลสได้ตามผลแห่งการปฏิบัตินั้นและเมื่อละกิเลสได้แล้วจิตใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ความกตัญญูกตเวทีกตัญญูหมายถึงบุคคลผู้รู้คุณของคนอื่นกตเวทีหมายถึงบุคคลที่ตอบแทนผู้มีคุณแก่ตนดังนั้นคำว่ากตัญญูกตเวทีจึงหมายถึงบุคคลผู้รู้คุณที่คนอื่นกระทำแล้วและทำตอบแทนบุคคลที่มีคุณและสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นมีมากมายยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์พระมหากษัตริย์เป็นต้นพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูกเลี้ยงดูป้องกันและรักษาพ่อแม่ที่เป็นพ่อแม่จริงๆเมื่อให้กำเนิดลูกแล้วจะไม่ทอดทิ้งถึงแม้จะประสบความยากลำบากยากจนลำเค็ญสักเพียงใดก็ตามก็จะไม่ทอดทิ้งลูกกับคอยป้องกันภัยอันตรายต่างๆไม่ให้เกิดแก่ลูกเมื่อมีเหตุสุดวิสัยที่จะป้องกันได้เช่นต้องประสบภัยคือความเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่ก็ไม่ทอดทิ้งพยายามทำการรักษาพยาบาลด้วยตัวเองบ้างหาหมอมารักษาบ้างบางครั้งพ่อแม่ต้องทำงานหนักอาบเหงื่อต่างน้ำยอมอดยอมทนเพื่อลูกต้องการให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนมีความรู้ความฉลาดเท่าทันคนอื่นพ่อแม่ได้ทำการเลี้ยงดูจึงต้องเลี้ยงดูท่านตอบแทนเพื่อทำการงานของท่านรักษาวงศ์สกุลไว้ประพฤติตนให้เป็นผู้ควรรับมรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วควรทำบุญกุศลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ดังนั้นพ่อแม่จึงเป็นผู้มีคุณแก่ลูกทั้งหลายครูอาจารย์เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนชั้นไหนก็ตามเรียกว่าท่านสอนให้เรามีความรู้ความสามารถประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมนำคุณธรรมจริยธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือป้องกันตนเองนำความรู้ความสามารถไปใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพการงานครูอาจารย์นับได้ว่าเป็นครูคนที่สองรองจากพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ทำการอบรมสั่งสอนจึงต้องทำการต้อนรับด้วยความเต็มใจเมื่ออยู่ร่วมกับท่านต้องเข้าไปคอยอุปถัมภ์รับใช้เมื่อไม่ได้รับใช้ใกล้ชิดท่านเวลาท่านมีกิจเรียกใช้ก็ยินดีรับใช้เชื่อฟังคำสอนของท่านและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนดังนั้นครูอาจารย์จึงเป็นผู้มีคุณแก่ศิษย์ทั้งหลายพระมหากษัตริย์หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ผู้ทรงเป็นพระประมุขของประเทศสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์องค์ก่อนซึ่งรักษาเอกราชของประเทศมาไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่นมอบมรดกคือเอกราชและอธิปไตยไว้ให้แก่พวกเราแม้ทุกวันนี้พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชนชาติไทยทรงสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อความสุขของประสบกรณิกรโดยไม่เลือกชั้นวรรณะแม้จะอยู่ในถิ่นทุรกันดารไกลแสนไกลเพียงใดพระองค์ก็เสด็จไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเหลือและให้กำลังใจเสมอความมัธยัสถ์มัธยัสถ์แปลว่าปานกลางตั้งอยู่ในท่ามกลางหมายความว่าไม่ทำอะไรเกินพอดีไม่ใช้จ่ายเกินพอดี
แต่ก็ไม่ให้ขัดสนไม่ให้แล้งแค้นไม่ให้ขาดแคลนจนเกินไปความมัธยัสถ์ที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายจึงหมายถึงการใช้จ่ายอย่างพอเหมาะพอดีบรรดาสิ่งของเครื่องใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มตลอดจนอาหารการกินทุกอย่างย่อมมีสิ่งที่ดีมากบ้างน้อยบ้างต่างกันมีราคาถูกแพงต่างกันถ้าเรารู้จะเลือกซื้อของใช้ของกินที่มีราคาพอเหมาะกับฐานะพอเหมาะกับการใช้งานไม่ฟุ่มเฟือยใช้สิ่งที่แพงเกินไปก็เรียกว่ารู้จักมัธยัสถ์ความมัธยัสถ์ช่วยให้คนดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความพอดีซึ่งเป็นวิธีทางที่ทำให้ชีวิตเป็นสุขอย่างยั่งยืนสารานิยธรรม6แห่ง6หลักแห่งความสามัคคีประกอบด้วยเมตตามโนกรรมหมายถึงการคิดดีการมองกันในแง่ดีมีความหวังดีและปรารถนาดีต่อกันมีความรักและเมตตาต่อกันคิดแต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ต่อกันไม่อิจฉาริษยาไม่คิดอคติไม่พยาบาทไม่โกรธแค้นเคืองกันรู้จักให้โอกาสและให้อภัยต่อกันและกันอยู่เสมอนี่เรียกว่าเมตตามโนกรรมส่วนเมตตาวจีกรรมซึ่งเป็นข้อที่2นั้นหมายถึงการพูดแต่สิ่งที่ดีงามพูดกันด้วยความรักความปรารถนาดีรู้จักการพูดให้กำลังใจกันและกันในยามที่มีใครต้องพบกับความทุกข์ความผิดหวังหรือความเศร้าหมองต่างๆโดยที่ไม่พูดจาซ้ำเติมกันในยามที่มีใครต้องหกล้มลงไม่นินทาว่าร้ายทั้งต่อหน้าและรับหลังพูดแนะนําในสิ่งที่ดีและมีประโยชน์พูดอย่างใดก็ทําอย่างนั้นไม่โกหกพูดเท็จนี่เรียกว่าเมตตาวจีกรรมส่วนข้อที่3เมตตากายกรรมหมายถึงการทำความดีต่อกันสนับสนุนช่วยเหลือกันทางด้านกำลังกายมีความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักสัมมาคารวะไม่เบียดเบียนหรือรังแกกันไม่ทำร้ายกันให้ได้รับความทุกขเวทนาทำแต่ในสิ่งที่ถูกต้องต่อกันอยู่ตลอดเวลาที่เรียกว่าเมตตากายกรรมข้อที่4สาธารณะโภคีหมายถึงการรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์ด้วยความยุติธรรมช่วยเหลือกันไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไม่เอารัดเอาเปรียบและมีความเสมอภาคต่อกันเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันอยู่เสมอนี้เรียกว่าสาธารณะโภคีข้อที่5ศีลสามัญญตาหมายถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือวินัยต่างๆอย่างเดียวกันเคารพในจิตเสรีภาพของบุคคลไม่ก้าวก่ายหน้าที่กันไม่อ้างอำนาจบาดใจไม่ถืออภิสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนี่เรียกว่ามีศีลสามัญญตาข้อที่6ทิฏฐิสามัญญตาหมายถึงมีความคิดเห็นเป็นอย่างเดียวกันคิดในสิ่งที่ตรงกันปรับมุมมองให้ตรงกันรู้จักแสวงหาจุดร่วมและสงวนไว้ซึ่งจุดต่างของกันและกันไม่ยึดถือความคิดของตนเป็นใหญ่รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอยู่เสมอนี่เรียกว่าการมีทิฏฐิสามัญญตาอิทธิบาท4ทำแห่งความสำเร็จในการทำงานมี4ประการคือ1ฉันทะได้แก่ความพึงพอใจในสิ่งที่ทำอยู่บุคคลควรรักงานรักเพื่อนร่วมงานรักหมู่คณะและสถาบันเมื่อบุคคลมีความพอใจมีความรักในสิ่งที่ตนทำสิ่งต่างๆที่ตนแสดงออกขอไปสิ่งต่างๆที่ตนแสดงพฤติกรรมออกมาก็จะดีด้วย
ควรให้ความรักแก่กันตั้งแต่รักกันภายในครอบครัวรักกันภายในกลุ่มงานและสังคมนี่คือการมีฉันทะในข้อที่1ส่วนข้อที่2นั้นได้แก่วิริยะคือความเพียรพยายามการมีความขยันอดทนมีมานะบากบั่นจนประสบผลสำเร็จดังสุภาษิตที่ว่ามีความพยายามที่ไหนที่นั่นย่อมประสบความสำเร็จเช่นต้องการเรียนเก่งนักศึกษาต้องหมั่นท่องอ่านทำรายงานทำแบบฝึกหัดรับผิดชอบต่อการเรียนมีวินัยความพยายามจะทำให้นักศึกษาสอบได้นี่เรียกว่าการมีวิริยะคือความเพียรพยายามข้อที่สองส่วนข้อที่สามจิตตะได้แก่ความตั้งใจการฝักใฝ่อย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทำงานเอาใจใส่ต่องานที่ทำมีความตั้งใจว่าจะทำทุกอย่างให้ดีทำให้ได้มีเจตนาแน่วแน่ทุกอย่างย่อมสำเร็จนี่เรียกว่าการมีจิตตะคือความตั้งใจส่วนข้อที่4การมีมิมังสาได้แก่ความสุขุมรอบคอบที่นิดพิจารณาสิ่งที่ทำด้วยปัญญามีการตรวจตาอยู่สม่ำเสมอเหมือนที่กล่าวว่ามีความฉลาดอย่าขาดเฉลียวหมายถึงการกระทำใดๆให้รอบคอบมีความละเอียดละออในงานที่เราได้ทำนี่เรียกว่าการมีวิมังสาคือความสุขุมรอบคอบพินิจพิจารณาดังนั้นจึงสรุปได้ว่าคุณธรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมีหลายข้อหลายสิ่งหลายประการดังที่ได้กล่าวมาคุณธรรมหมายถึงคุณงามความดีหมายถึงข้อห้ามและข้อปฏิบัติหลักคุณธรรมที่พึงประสงค์ของสังคมก็คือต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความขยันขันแข็งมีความพอเพียงมีความเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนมีความยุติธรรมมีการรักในศิลปะวัฒนธรรมและการพัฒนาจิตใจให้สูงอย่างต่อเนื่องส่วนจริยธรรมนั้นก็คือหลักการหรือข้อกำหนดให้ประพฤติปฏิบัติที่ดีงามก่อให้เกิดคุณงามความดีต่อกันสวัสดี